สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาธัญญาเรศเคลื่อนไหวล่าสุดหลังอิงอิงเมียน้อยเป๊กสันชัยแฉโดนซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลจากกรณีที่ทางด้านอิงอิงสาวคู่กรณีของนางเอกสาวธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเด็กในปกครองของสามีเป๊กสันชัยเองตระกูลที่มีกระแสดราม่าว่าเด็กมันอยู่ไม่เป็นทำให้สาวธัญญาต้องออกมาฟาดแรงล่าสุดสาวอิงอิงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเป็นในว่าหนูอยากโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายในชีวิตหนูขอให้ความจริงกระจ่างในเร็ววันไม่มีใครทราบว่าหนูโดนกระทำอะไรมาบ้างหนูพยายามอยู่อย่างเงียบที่สุดจนถึงตอนนี้อาการหนูดิ่งถึงขั้นสุดแม้จะโพสต์อะไรเพื่อผ่อนคลายจิตใจก็กลายเป็นข่าวที่มั่วไปหมดหนูไม่นึกเลยว่าชีวิตหนูต้องมาเจอเรื่องราวที่เลวร้ายจนทำให้หนูต้องคิดสั้นเพราะสื่อสังคมโซเชียลหนูภาวนาให้สิ่งที่หนูไม่เคยได้ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้ไม่มีใครคิดจะพิมพ์แคปชั่นไม่ดีถ้าไม่โดนอะไรมาเหรียญมีสองด้านน่าเสียดายที่หนูเกิดมาเป็นคนธรรมดาน้องเป็นฝ่ายทักมาเราถึงได้คุยแต่ทำไมไม่แคปชัดแต่แรกต้องขอโทษนะคะไม่ว่าสิ่งไหนที่มันผ่านไปแล้วหรือคนจะเชื่อสิ่งใดไปแล้วก็ตามหนูขอยอมรับผิดและขอจบเรื่องราวนะวันนี้เป็นต้นไปนะคะล่าสุดทางด้านธัญญาธัญญาเรศได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปภาพคู่กับหลานสาวพร้อมระบุแคปชั่นมีคนขโมยซีนหลังเจอดราม่าสาวอิงอิงหลังออกมาบอกว่าเจอดราม่าจนคิดสั้นหนำซ้ำยังโดนซ้อมจนต้องเข้าโรงพยาบาลท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ